คือตอนนี้เรามีมาตรการผ่อนคลายนะครับในนามของจังหวัดนะครับโดยเป็นมาตรการนะครับโดยการปรับนะครับโซนสีของจังหวัดเชียงใหม่จากเดิมนะครับสีแดงเป็นสีส้มและนี้เป็นการผ่อนคลายในการดื่มไม่จำหน่ายสุราแต่เราให้ไม่เกิน5ทุ่มนะครับเรามีร้านอาหารนะครับต้องประเมินตัวเองหรือโควิดฟรีเซตติ้งนะครับผ่านการประเมินและผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับในขณะเดียวกันเราขอความร่วมมือให้ร้านอาหารที่ผ่านการประเมินต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์หรือโควิดฟรีเซตติ้งนะครับเรามีชุดปฏิบัติการนะครับประจำจังหวัดชุดปฏิบัติการอำเภอลงไปให้คำแนะนำและตรวจในวันนี้เราจะมีการคิกออฟในการตรวจนะครับร้านอาหารนะครับโดยทางจังหวัดร่วมกับภูธรจังหวัดภาค5นะครับผมเองก็จะไปร่วมกับท่านผู้การภาค5นะครับแล้วก็ในนามของจังหวัดก็ทางอำเภอเมืองด้วยนะครับในเรื่องของการตรวจนะครับเข้มงวดให้ร้านทุกร้านต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กรนะครับมีมาตรการเพิ่มเติมไหมครับคือโดยเฉพาะเรื่องของพอร้านคือร้านก็อาจจะปฏิบัติตามถูกต้องแต่ว่าหลังจากร้านปิดแล้วที่มีคนมาแออัดยัดเยียดกันข้างหน้าร้านเป็นร้อยๆคนอย่างเงี้ยคือหลายคนก็เป็นห่วงครับว่ามันอาจจะเกิดการแพร่ระบาดได้อย่างเงี้ยคือวันนี้นะครับเราจะได้เชิญนะผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับที่เราได้มีคำสั่งมาตรการผ่อนคลายมาพบปะเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับในการปฏิบัติการตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่พี่น้องประชาชนได้เข้าไปใช้บริการนะครับและมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขนะครับเช่นปิดแมสนะครับการเว้นระยะห่างนะครับการใช้เจลนะครับแล้วก็การระมัดระวังตัวเองในการที่จะไปรับประทานอาหารและเครื่องดื่มครับแล้วก็เรามีชุดปฏิบัติการออกไปตรวจให้ร้านปฏิบัติอย่างเข้มงวดครับถ้าหากว่ามันมีร้านฝ่าฝืนนะฮะมีร้านฝ่าฝืนในลักษณะแบบนี้อีกเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าจะมีบทลงโทษปลดจากโควิดครับเรามีบทลงโทษครับตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคนะครับมีการปิดนะครับการปรับนะครับตามพรบ.ควบคุมโรคนะครับซึ่งเราได้แจ้งชัดเจนนะครับและสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของร้านผู้ประกอบการนะครับโดยเดียวกันเราก็จำพันให้พี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้าไปรับประทานอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรการผ่อนคลายนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการของโควิดฟรีเซตติ้งนะครับอย่างเคร่งครัดครับ